เวลาเป็นเงินเป็นทองค่ะทำให้ช่างภาพเองต้องแยกกองนะคะถ่ายรูปอาหารให้สวยเก๋ทันใช้การในช่วงโควิด -19 ที่ธุรกิจเล็กใหญ่เนี่ยกระทบไปตามๆกันนะคะซึ่งตั้งแต่เปิดโปรเจกต์กินใจหลังสงกรานต์ก็มีมากกว่า70ร้านค้าแล้วค่ะที่ส่งอาหารมาแลกรูปสวยจำกัดจำนวนไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายไม่ไหวนะคะ4ช่างภาพหนุ่มจากโรงเรียนสังเคราะห์แสงและพันธมิตรอาสาทำให้ฟรีๆภาพออกมาเนี่ยน่ากินประมาณนี้ค่ะเขาดีใจมากเขาดีใจว่าเขาบอกว่าเขาเป็นแม่ครัวเขาถ่ายรูปไม่เป็นเขาทำเป็นอาหารเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยว่ะมันมีคนที่เขาต้องการรูปแบบนี้แล้วก็การจะไปจ้างหรือจะไปให้ใครถ่ายให้มันเป็นการเพิ่มต้นทุนในขณะที่ตอนนี้มันก็ไม่มีใครอยากจะจ่ายต้นทุนเพิ่มสำหรับธุรกิจเนาะที่จริงแวดวงช่างภาพก็มีผลกระทบจากไวรัสระบาดนะคะเพราะว่างานเนี่ยหดหายแต่ว่าสายหนังอย่างชัยพฤกษ์เฉลิมพรพานิชก็ใช้โครงการกินใจนี่แหละค่ะสร้างเป้าหมายใหม่ให้ตัวเองตามแผนเดิมค่ะผู้กำกับภาพหนุ่มจะต้องเปิดกล้องผลงานใหม่แล้วแต่ว่าก็เลื่อนไปหยุดที่ซีรีส์เรื่องสุดท้ายวันเยีย365วันบ้านฉันบ้านเธอที่สาวๆไอดอล BNK48 นำแสดงนะคะแล้วก็ยังเป็นเจ้าของร้านอาหารที่เพิ่งเปิดและปิดเพราะโควิด-19 อีกต่างหากจึงเข้าใจหัวอกคนทำธุรกิจค่ะ